เออดีงามมากแซ่บเลยมิชลิน1ดาวนะครับคนอิสราเอลคนแรกที่ได้ดาวที่เยอรมันนะครับก็ชื่อร้าน Prism เราไปดูกันว่าสปังขนาดไหนอันนี้คือเป็นลุคของเอฟนะครับก็ใส่เชคเกิร์ตแจ็คเก็ตนะครับแล้วก็ Black ทั้งตัวเลยนะครับเสื้อคอเต่าสีดำของคอสแล้วก็เข็มขัดโดลเช่นกับบาน่าอันนี้ก็ของคอสเช่นกันครับรองเท้าของลองวังนะครับก็เรียบๆหรูๆเบเซอร์เนี่ยถูกมากของซาร่านะครับไม่แพงลดราคาด้วยจำได้ตอนนึงอิสราเอลที่มีส่วนผสมของยุโรปเปียนกับอิสราเอลได้1ดาวแต่ไม่มีคนเลยน่าสงสารมากร้านนี้ได้1ดาวนะครับชื่อร้าน Prism Chef เป็นคนอิสราเอลก็นี่ราคาไม่แพงเลย6คอร์ส120 735แล้วก็8 150ตามลำดับนะครับแล้วก็มีไวท์เพริงด้วยก็ตามราคาเลยครับสงสารเขามากเลยอ่ะไม่มีคนเลยอ่ะมีโต๊ะเดียวเลยนะครับวันนี้ร้านเล็กๆนะแต่ว่าร้านดูมินิมอลมากนี่นะครับความน่าสนใจก็คืออาหารเรียกน้ำย่อยของคนอิสราเอลมันจะเรียกว่าเมสเซอร์นะครับมันจะให้มาเยอะมากแต่ที่เขาทำมาในรูปแบบของอาร์มูสบูชหรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยสไตล์ฝรั่งเศสก็น่ากินเลยนะครับมีมะกอกมาจากเลบานอนมีเนยมีน้ำจิ้มงาที่เขาทำนะครับก็น่ากินเลยเมสเตอร์มะเขือนี่อร่อยมากกินแล้วก็ดีงามมากคือมันน่าสนใจมากปกติเมสเซอร์เนี่ยเขาจะให้มาเยอะมากเลยก็คือปริมาณกินเมสเซอร์เสร็จก็คืออิ่มแล้วยังไม่ได้กินเมนดิชนะแต่พอนี้ใส่ก็แบบดีงาม Belly in fish just as in mammals on land is a little more fatty but with that also much more intense in flavor we have it with coffee ponzu pickled radish and Israeli imperial caviar ที่สองนะครับขมุนขุดชั้นที่สองจะเป็นบูฟลินทูน่านะครับทูน่าคีบน้ำเงินนะอยู่ตรงท้องกับซอสคอนซูแล้วอิสราเอลคาเวียร์ อร่อยมากเริ่มคุดเนาะว้าวสเปเชียลมันก็พันซูพันซูโอ้ my god this is very good อยากจะเลียจานเลยอ่ะ and green cherry tomatoes with a touch of fermented tomato water roasted pistachios from Aleppo and crispy labana and pastier Thank you นี่นะครับมะเขือเทศ3อย่างนะครับมีพิซซาชิโอลาเบนแล้วก็ซูมักไม่รู้จักเลยอ่ะมีเชอร์รี่โทเมโต้แล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาพูดเร็วมากเอฟดีฟังไม่ออกแต่น่ากินมากก็แบบเปรี้ยวคืออร่อยกำลังดีอันนี้ก็วาวแฟกเตอร์วางมาตรงกลางร้านอร่อยมากสีเหลืองเนี่ยโคตรหวานเลยลองสีเขียวนะยังไม่ได้ลองแล้วก็มีเม็ดถั่วพิซซาชิโอด้วยนะนี่นะครับ
ีเขียวจะออกรสชาติเปรี้ยวสีเหลืองหวานมากสีแดงก็กำลังดีคอร์สที่2นะครับเป็นปลาแอมเบอร์แจ็คนะครับมาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็มีมะม่วงคอร์สโซนะครับเพอร์เชียนคิวคัมเบอร์ก็คือเหมือนเป็นแตงกวาจากเพอร์เชียนนะครับแล้วก็ดูค่าอุ๊ยเทสอันนี้ถ้าผิดไหลซีวิเช่เนาะกินปลากับแตงกวาเนาะแล้วก็น้ำซอสรสชาติดีครับเค็มๆเปรี้ยวๆเหมือนแบบเหมือนยำราคาแพงๆแต่ไม่เผ็ดอ่ะตัดกับไอตัวเหมือนเป็นโยเกิร์ตครับแต่มันไม่ใช่โยเกิร์ตมันจะเข้มข้นกว่าโยเกิร์ตเนาะน่าจะทำมาจากแพะนะครับนมแพะโยเกิร์ตอะไรประมาณนี้แต่เข้มข้น Mediterranean langoustine from Tunisia. It's one of these things Gal started working. His first job in hospitality was working in a fish factory. So he's working the Mediterranean waters. It's his fish basically. That with a tart fennel.Oranges, Spanish almond puree, caramelized black olives, and then an arak beurre blanc. Arak is the Lebanese version of an anise liquor. So what is ouzo and raki in Turkey and Greece is arak in Lebanon. Thank you. The sommelier เขาบอกว่ามันเป็นจานโปรดของเขานะครับมันก็คือลังกุสตีนเมดิเตอร์เรเนียนกับเฟนเนลอัลมอนด์แล้วก็อาลักอาลักก็คือไอซอสเนี่ยครับมันเป็นเหมือนแอลกอฮอล์ของประเทศเลบานอนเนาะเหมือนเทียบเท่ากับอูโซของประเทศกรีซนะครับก็น่ากินเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาเล่าให้ฟังว่าเหมือนเชฟงานแรกที่เชฟไปทำก็คืออยู่ในโรงงานเหมือนแร่ปลาเนาะเขาก็เลยแบบเหมือนอาหารหลักๆของเขาก็คืออยู่ในเป็นพวกซีฟู้ดอะไรเงี้ยเราไปจะลองทานให้ดูนะครับหน้าเริ่มแดงเนาะยาก็ยังกินอยู่เลยเนาะเราก็จะกินโอ้ยเยอะจ่ายซอสปลาหลักซอสเนาะอืมเฮ้ยแต่ลิสต์เขาติดอะไรลิสต์คอนเดนเซอร์แบบแคปลอสต์แอลกอฮอล์อินเทนซิตี้เนาะชาโคกริลลังกุสตีวาวแฟคเตอร์ทีเซียนี่อะไรลังกุสตีนี่นะครับเป็นโฟกาที่มาจากฝรั่งเศสนะครับก็เป็นตับถ่านแล้วก็มีมัชรูมก็มีเห็ดนะครับแล้วก็กาแฟแล้วก็กริลอันย่อมนะครับน่ากินมากเลยจะชิมให้ดูนะครับ What is this? The white thing? มันอะไรก็ต่อ Oh, it's like a battery mushroom Very good. It tastes like a panna cotta. ตับห่านคือดีมากไม่เหม็นคาวแล้วก็ละลายในปากอร่อยมากเห็ดก็แบบย่างกำลังดีอร่อยมากCoussa is basically the Arabic cousin of the classical Italian zucchini. It's much shorter and with that much denser, which solves for me one big zucchini problem that texturally wise zucchini has a tendency of getting. Yogurt with chicken fat, dried mint and garlic.อันนี้นะครับเป็นปลากรูเปอร์ก็เหมือนปลาเก๋าอิตาเลียนนะครับในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็มันจะมีมาเติมกับซูกินี่แต่ว่าเขาเรียกว่าคูซ่าก็คือเป็นเหมือน
ซูกินี่ที่มาจากเลบานอนแล้วก็เดี๋ยวมันจะอร่อยกว่าของอิตาเลียนเยอะมากมีทาราก้อนแล้วก็โกดมิลนะครับน่ากินมากเราจะชิมให้ดูกูสเปอร์ my favorite fish grouper of favorite fish but grouper in Thailand too they have but smaller than in Mediterranean a lot smallerIn Mediterranean, it's very big, no? Dry aged for 50 days. The idea of dry aging always intensifying the flavor, but you do it at the cost of softness, just because the meat loses moisture. So dates are ripe dates that haven't sweetened yet. And with that,the kompot fermented pepper jus. The idea behind this pepper is that you basically lose a touch of the sharpness of the pepper, but the fermentation. เขาบอกว่ามันจะนุ่มมากมันละลายในปากเลยอ่ะที่เหลือเนี่ยสุดยอด Not a meat person, but this is very good. It's a simple sauce. Your sauce is so good. Maybe you should make the sauce back. You can ask her. No? You can ask her. You want me to ask? Excuse me. Would you mind if we can have a little bit more sauce? This sauce. Thank you. This stale poulet is also very good. ปีฟันหน้าจะไปเป็นจัดมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์แล้วนะThe sauce is very good. Girl, it's my favorite. Thank you so much.คุยกับเชฟนะครับเชฟบอกว่าเป็นอาหารอิตาเลียนที่ได้มิชลินสตาร์ร้านแรกของโลกเพราะว่าในประเทศเขายังไม่มีมิชลินยังเข้าไม่ถึงนะอร่อยมาก The chamomile ice cream with Earl Grey tea, honeycomb and white truffle. Truffle. Oh, wow. Thank you. เป็นอาหารเคลียปากนะครับเป็น white truffle แล้วก็ Earl Grey tea แล้วก็ what kind of ice cream caramel caramel น่ากินมันเป็นจานคอมพลีเมนต์ที่อร่อยมากขอบคุณเห็ด truffle นี่คือหอมจริงครับ kind of seems so luxury butMade out of orchid root. Gao made an ice cream out of it, so that's the outer white ring. Underneath is an olive oil biscuit, in the center is a yogurt sorbet. And now you need to stay with me for a second because it gets a touch academic. So the final parts are basically the same biological species, just in two different ripening stages. So as a strawberry is not a fruit but a nut. Yeah. คีดาโวเป็นแมนดารินออเรนจ์บลัซซัมวอเตอร์ลองเปเปอร์แล้วก็ช็อกโกแลตส่วนจานนี้ของแฟนเอสจะเป็นซาลับนะครับคิวคัมเบอร์เมโลโยเกิร์ตอัลมอนด์แล้วก็สตรอเบอรี่น่ากินมากนี่ไอศกรีมเลยแมนดารินอร่อยมากมี
คำกรอบมีคำเปรี้ยวมีคำหวานเลือกcucumber dish I like my better your cucumber is very dominant happy eat mandarin right it's a meringue you have to use the spoon try mandarin ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวร้านอาหารอิสราเอลีร้านแรกของโลกที่ได้มิชลิน1ดาวนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์และความบันเทิงไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเอ็ดดี้วอย่า365ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ